สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในคลิปนี้จะเป็น EP ที่4 EP สุดท้ายข้อ Engage Bonus Engage Bonus เป็นแผนจ่ายเงินปันผลข้อหลักที่คุณมีการซื้อซ้ำเพียงเล็กน้อยต่อเดือนแต่คุณสามารถรับเงินปันผลได้ในระยะยาวยิ่งคุณชวนเพื่อนและสร้างทีมงานให้เติบโตมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมั่นคงมากเท่านั้นเมื่อคุณขยายทีมติดตัวได้ทั้งหมด7ทีมซึ่งแต่ละทีมมีการขยายต่อลงไปเรื่อยๆได้ถึง7ระดับชั้นเงื่อนไขในการรับเงินปันผลมีดังนี้หากคุณมีการซื้อซ้ำครบที่120 MT ในเดือนและทีมติดตัวที่1ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MT ในเดือนคุณจะได้รับเงินปันผล2ระดับชั้นและทีมติดตัวที่2ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MT ในเดือนคุณจะยังคงรับเงินปันผลได้2ระดับชั้นและทีมติดตัวที่3ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือนคุณจะได้รับเงินปันผล3ระดับชั้นและทีมติดตัวที่4ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือนคุณจะได้รับเงินปันผล4ระดับชั้นและทีมติดตัวที่5ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือนคุณจะได้รับเงินปันผล5ระดับชั้นและทีมติดตัวที่6ของคุณมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือนคุณจะได้รับเงินปันผล6ระดับชั้นและหากทีมที่7ที่ติดตัวของคุณไม่ได้มีการซื้อซ้ำหรือซื้อไม่ครบ120 MP ในเดือนแต่คนถัดไปมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือนคุณจะได้รับเงินปันผล7ระดับชั้นเช่นเดิมยกตัวอย่างในการรับเงินปันผลคุณมีทีมงานติดตัวทั้งหมด7ทีมแต่ละทีมสามารถขยายต่อได้เพียงแค่ชั้นละ3คนลงมา7ระดับชั้นคุณจะมีคนทั้งสิ้น 7,651 คนซึ่งตัวคุณและทีมทั้งหมดมีการซื้อซ้ำครบ120 MP ในเดือนทุกคนเงินปันผลที่คุณจะได้รับในชั้นที่1เท่ากับ183บาทชั้นที่2ถึง5เท่ากับ 43,848 บาทชั้นที่6เท่ากับ 133,188 บาทและชั้นที่7เท่ากับ 532,753 บาทรวมเงินปันผลที่คุณจะได้รับเท่ากับ 709,972 บาทนี่เป็นตัวอย่างในการรับเงินปันผลที่เกิดจากทีมงานของคุณขยายต่อเพียงแค่ชั้นละ3คนหากทีมทั้งหมดของคุณสามารถขยายทีมงานได้เพิ่มขึ้นคุณจะได้รับเงินปันผลที่มากกว่านี้จบไปแล้วนะครับใน EP ที่4ข้อ Engage Bonus แล้วพบกันได้ใหม่สวัสดีครับ